อนนี้นะครับรู้ไหมครับว่าตอนนี้ใครเสียงดังที่สุดในห้องนี้ใครครับน้องแอร์นี่ไงรู้จักไหมน้องแอร์ล่ะเป็นแฟนเก่าแดดดี้เหรอครับโอ้โหนี่ตีตายเลยนะครับไม่ใช่แอร์คือน้องแอร์เนี่ยน้องแอร์คอนดิชเนอร์เข้าใจไหมแล้วไม่ใช่แอร์คอนดิชเนอร์ธรรมดานะครับเขาเรียกว่า dead air นั่นเองนะครับลมแห่งความตายเหรอครับลมแห่งความตายอยู่เฮ้าบ้านคุณจริงครับใช่ครับนี่บ้านผมเองโอ้โหนะครับผมนี่ไม่ใช่ลมแห่งความตาย dead air นะครับคุณผู้ชมก็จะแปลว่าเป็นสำนวนฝรั่งที่แปลว่าเมื่อไหร่ที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ on site ทีนี้ขับนี้มาแรงนะคือในสถานที่จริงแบบ in person นะ in person ก็คือแบบตัวเป็นๆแบบนี้นะหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะฮะ face to face ก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ in the flesh นั่นเองนะครับไม่ใช่ fresh สดชื่นแต่ flesh ก็แปลว่าเนื้อนะฮะเนื้อสดๆเลยนะครับสำนวนพวกนี้ก็คือแปลว่าเจอกันแบบตัวเป็นๆจบเมื่อไหร่ที่มนุษย์มาอยู่นะฮะในสถานที่จริงแบบตัวเป็นๆกันแบบนี้นะครับหรือจะเป็นออนไลน์หรือจะเป็นแบบเรียก on the phone ก็คืออยู่บนโทรศัพท์เนี่ยนะฮะก็เคยไหมครับคุณผู้ชายครับโทรไปจีบสาวอะไรไม่รู้จะคุยอะไรไงอะไรขนาดว่าสดเดี๋ยววันนึงอยู่จะรู้โทรไปจีบสาวเนี่ยอะไรไหมก็โทรวินตันไม่จีบหรอกทำไมอ่ะพวกเขาจะมาจีบวินตันเองไม่ทะลึ่งนะโอ้โหนะฮะอ่ะสวัสดีเลยนะครับเราอยากจะบอกนะครับว่าเราจะมาสาธิตนะครับการสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติกันสักนิดนึงนั่นเองเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะครับมักจะชอบเป็นอย่างนี้นะฮะอย่าพูดภาษาอังกฤษนะคะละจ้าพอฝรั่งมาก็วิ่งหนีหรือพอฝรั่งมาอยู่ด้วยก็พูดน้อยสักขนาดนั้นนะครับแล้วก็บอกไม่ได้ใช้ดังนั้นวันนี้เราจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าเราจะมาสนทนากับต่างชาติและไม่ให้มีเด็กแค่นั่นเองครับHow's it going today? Good. And how about you? How are you doing? นะครับผมนะฮะสองคำถามในการทักทาย How's it going? กับ How are you doing? นั่นเองครับนะฮะ I'm all right. Not too bad. What is your name? My name is Winston. And you? นี่จะไม่มีคำถามอีกเลยนอกจาก And you and you เนี่ยใช่ไหม My name is Chris. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you three.Nice to meet you four. Nice to meet you five. พอแล้วโอเคนะครับนี่ก็นะครับวินสตัน Nice to meet you กับ Good to see you อันไหนดีกว่ากัน Nice to meet you คือเพิ่งเจอกันครั้งแรก and Good to see you คือเจอแล้วโอเคอ๋อเคยเจอมาแล้วใช่ไหมดังนั้นของเราเป็น Good to see you ไหมฮะนะโอเคไหมแล้วจะถามชื่อทำไมโอเคครับผมก็จะสั่งที่ดูไงก็ได้ไหมนั่นนะครับโอเคคำถามต่อไปที่ผมจะชวนก็คุยนะครับ What are you up toreading อ๋อนะครับ reading นั่นเองนะครับ so what are you up to ก็แปลว่า what are you doing ก็คือทำอะไรอยู่นั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะถ้าจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้นะครับต้องหัดเป็นคนที่ถามเยอะตอบยาวนี่แค่ตอบแค่ I'm reading มันไม่สนุกเลยนะครับผม what are you reading I'm reading a Harry Potter book 3Reading Harry Potter book 3? Yes. Oh, okay. And how is the book? Good. Extraordinary. Extremely good. What is it about? It's about Harry Potter. เนี่ยถ้าตอบเป็นอย่างนี้นะครับเราว่าเราจะรู้สึกเหมือนกับโอ้คนนี้แบบไม่น่าสนใจไม่น่าคุยด้วยเลยหรือ2คือเขาอยากคุยกับเราเพราะว่าเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวินสตันเอาใหม่ตอนนี้อยู่ช่วยเป็นนักพูดแบบตอบยาวๆได้ไหมแดดดี้จะถามเยอะแล้วอยู่ตอบยาวและนี่ก็คือตัวอย่างของคลาสใหม่ที่เรากำลังจะสอนนะครับในเดือนกันยายนนี้ก็คือ English Conversation Topics นั่นเองนะครับผมเนื้อหาสนทนาภาษาอังกฤษนะที่เราจะต้องรู้นั่นเองครับผมนะฮะสวัสดีท่านครับช่วยตอบใหม่ได้ไหมครับแล้วช่วยไม่ต้องสามหาวได้ไหมครับผมเนี่ยนะฮะนะโอเคตอบเยอะๆหน่อยนะครับผมเนี่ยนะฮะโอเค so Winston hello yeah so what is the book about the book is about a boy named Harry Potter okay and he goes to now จะบอกว่า Winston ครับคิดเป็นภาพผมพูดสมัยนักเรียนคิดเป็นภาพหรือภาษาตามมาแล้วไงนะ he goes to what and he goes to a school named HogwartsSchool of Witchcraft and Wizardry. Mm-hmm. And what do you like to do in your free time? I like to read and build Lego. Ah, you like to read and build Lego. Okay.
And how about sport? How about ที่แปลว่าแล้วกีฬาล่ะ And how about sports? Do you play sports? Do you work out? I play sports and I work out too. Oh, you do? Yes. For my sports that I like, that I usually play is football and ball and badminton and swimming and พอแล้วโอเคแค่นี้พอนะครับจริงๆยกตัวอย่างแค่3ตัวอย่างก็พอฝรั่งเรียก rule 3นะครับโอเค And you said you work out ใช่ไหม Yes How do you work out? I just run Run? Run where? On the treadmill Oh, you run on the treadmill? Oh, you like running on the treadmill? No, my dad forces me Oh, ชอบวิ่งบนลู่วิ่งไหมที่บ้านไม่ละพ่อบังคับจริงจริง Where's your brother today? My brother's gone out with my mom to the hospital since the morning นี่เป็นประโยคที่ดีมากนะครับคือ my brother's gone out with my mom to the hospital since the morning เป็นเรียกว่า full sentence แบบเต็มๆนะครับมีทั้งประธานกิริยานะฮะแล้วก็มีบุคคลแล้วก็มีสถานที่แล้วก็มีกิจกรรมนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเวลาที่เกิดขึ้นถ้าอยากจะตอบยาวๆผมแนะนำนะครับว่าตอบเป็น full sentence แบบนี้ก็ดีนะครับตอบเป็น full sentence ก็คือมีทั้งนะอย่างที่ผมบอกว่ามีประธานมีกิริยาหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีบุคคลที่เกี่ยวข้องสถานที่ที่ไปนะฮะอาจจะมีของที่เกี่ยวข้องอยู่ในนั้นและก็แน่นอนว่วงเวลาที่เกิดขึ้นและนี่ก็คือเรียกว่า full sentence นี่และบางครั้งวินสันก็อาจจะตอบแบบเป็น paragraph ก็ได้ paragraph คือตอบแบบมากกว่า1ประโยคก็เกิดสัก3ประโยคเลยครับโดยการเล่าสตอรี่เราลองดูตัวอย่างของวินสันเล่า paragraph กันดีกว่านะครับ Mr. Winston and what have you been doing what have you been doing all day I have been playing I've been building some Lego so you've been building some Lego what else and thenI've been on the treadmill. I've been on the treadmill for wing, huh? But my dad forced me to go on it. ไม่ต้องขยี้บ่อยโอเคเอาไปแล้ว3อย่างเขาจะได้รู้ฟรีนะครับตอบพยายามหาเรื่องมาตอบทั้ง3อย่าง and then คิดเป็นภาพภาพมาแล้วเดี๋ยวภาษาจะมาครับผมบอกเสมอวินสันให้ถ้าอยากพูดเยอะภาพต้องมาอ่ะ And then I read a book. I read the book. Harry Potter ใช่ไหมนะครับสิ่งต่อไปนะครับถ้าอยากจะสนทนากับฝรั่งนะครับไม่ได้มีคำถามมี2ประเภทเราเรียกว่า firstTime questions คือเป็นคำถามเปิดเรื่องเป็นครั้งแรกกับ follow up questions ก็คือคำถามตามเรื่องนั่นเองนะครับ so อย่างเช่นเมื่อกี้วินสันก็บอกว่า do Lego ใช่ไหมทำ Lego แล้วต่อ Lego เราก็สามารถเอาวัตถุดิบนี้ไปขยี้และไปขยายต่อได้นั่นเองนะครับ Mr. Win what kind of Lego do you like I like Lego City I like Lego City Lego City is Lego for younger kids. So Lego City is Lego for younger kids. I heard you're 8 years old. So how come? How come คือทำไมนะ How come you're still doing Lego City? Because I like it. Okay. Good. สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะปิดนะเทปนี้สวัสดีครับยังไม่ปิดสิครับฟังฝรั่งก็ถามอยู่ฝ่ายเดียวพี่น้องชาวไทยก็ตอบใช่ไหมบางคนก็ตอบน้อยและไร้อารมณ์บางคนก็ตอบเยอะและมีอารมณ์แต่สิ่งต่อไปที่คุณจะต้องทำเนี่ยนะฮะคือนอกจากจะตอบเยอะโดยการคิดเป็นภาพจำได้ไหมว่าภาพต้องชัดและมากันเป็นชุดเนี่ยนะครับภาพชัดและมากันเป็นชุดจะทำให้ภาษานั้นมีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาพต่างๆได้หลายคนจะพูดภาษาไทยแล้วคิดเป็นภาพรู้สึกเป็นอารมณ์แต่เราจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คิดเป็นภาพและไม่มีอารมณ์เพราะอะไรอารมณ์คือกลัวและก็เกรงส่วนภาพนะครับก็คือเป็นภาพของหลุมดำกับภาษาไทยที่เป็นประโยคแล้วก็เป็นแกรมมาไวยากรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมดังนั้นนะครับคิดเป็นภาพแล้วก็มีอารมณ์อยากเล่าแล้วไปเรียนภาษาอังกฤษมาสะสมในสมองซีกซ้ายเยอะแล้วมันก็จะมารวมตัวกันแล้วออกมาเป็นการสื่อสารแต่สิ่งต่อไปคือถ้าอยากจะมี conversation มันต้องถามเขากลับด้วยไม่ใช่รอให้เขาถามอย่างเดียวแล้วก็ตอบเพราะมันจะเป็น interviewแต่เราจะทำคลาส English conversation Winston ไม่ใช่ English interview ก็ได้ไหมสมมติต้องแบบทั้งถามตอบด้วยเร็วสุดท้าย ask me 3 questions before we finish today where do you live okay where do I live I live in Nonthaburi province on Prachachun road okay จะดูนะครับผมจะตอบแบบให้มันมีสตอรี่เป็น paragraph เลยนะครับ I live with my family okayMy wife, my two children, and my mother. Okay. I've been living in this house for over
over 12 years ถามมาลูกคำถามที่สองครับงั้นไม่ไปไหน What's the coldest country you've been to? What's the coldest country you've been to? นะครับ So what's the coldest country you've been to? ประเทศที่หนาวที่สุดที่คุณเคยไปมาคือที่ไหนใช่ไหม Huh? I think the coldest country or the coldest place that I've been to was Sapporo in Japan when your mother and I went skiing for the first time. Sapporo? Sapporo, yeah. That's a brand of beer. How do you know? Because when I was in the supermarket, I saw. Oh. Because my dad drinks it all the time. Oh. And plus he likes asahi. Oh, รู้หมดเลยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการสนทนานะครับว่าเวลาเราเจอฝรั่งเนี่ยนะครับนะฮะเราก็มีโอกาสก็คือคุณจะต้องชวนคุยเรียก break the ice ก็แปลว่าทำความรู้จักแล้วก็ make small talk ก็คือนะชวนคุยนู่นคุยนี่ดังนั้นอย่าลืมนะครับถามเยอะแล้วก็ตอบยาวแต่คำถามคือแล้วคุณจะถามกันถูกและถามกันได้เยอะไหมแล้วจะรู้จักวิธีการตอบหรือเปล่าและเราจะคุยเรื่องอะไรแล้วเราจะเล่าสู่กันฟังโดยมีภาษาอังกฤษที่ไม่เยอะอย่างไรและถ้าภาษาอังกฤษไวยากรณ์ไม่เป๊ะพูดได้หรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เราจะมาไขปริศนากันนะครับในคลาสใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ Chris English Online Course of the Month นะครับกับ English Conversation Topic นั่นเองครับเริ่มกันนะครับต้นเดือนกันยายนนี้นะครับเหมือนเดิม999บาทสอนกัน10ครั้งครั้งละ3ชั่วโมงครั้งนี้จะมีการสนทนากันผมจะสนทนากับตัวเองก็คือสาธิตให้ดูสนทนากับคนนี้กับหลายเรื่องสนทนากับแขกรับเชิญนะฮะทั้งแบบสดในบ้านผมแล้วก็ไปนะก็มีการแบบทำ Zoom กันสนทนากับเพื่อนๆนะที่อยู่ในคลาสกันด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นรีบสมัครมานะครับคุณจะได้รับนะฮะภาษาอังกฤษนะฮะเยอะมากๆแล้วก็เทคนิคแล้วก็ข้อคิดที่ทำให้คุณนั้นรู้แล้วครับว่าอยากจะไปฝึกพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งไม่ว่าจะเป็นการสนทนาแบบชีวิตทั่วไปหรือแม้กระทั่งการงานก็สามารถคุยได้นั่นเองครับ